Apple เปิดตัว iPhone 15นะครับแล้วก็ทาง iMode Official ของเราก็ได้รีวิว iPhone 15ทุกรุ่นไปแล้วโดยไฮไลท์หนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญก็คือ iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้มาพร้อมพอร์ต USB-C ที่มาแทนพอร์ต Lightning ที่มีมานานนะครับตั้งแต่ iPhone 5จนถึง iPhone 14รุ่นก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยว่าพอร์ต USB-C ของ iPhone 15เนี่ยมันดีกว่าพอร์ต Lightning อย่างไรนะฮะทั้งเรื่องของการใช้งานต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับพอร์ต USB-C เนี่ยถูกใช้ในอุปกรณ์ Apple มานานแล้วนะครับตัวแรกที่เรารู้จักกันก็คือตัว Mac นะอันนี้ก็คือ MacBook ตัวที่2ที่เพิ่งพอร์ตเข้ามาใน iPad รุ่นใหม่ก็คือพอร์ต USB-C บน iPad แล้วก็สุดท้ายก็คือ iPhone 15 Series นะฮะการที่ iPhone 15เนี่ยใช้พอร์ต USB-C ก็เท่ากับว่าสามารถใช้อุปกรณ์เสริมเดียวกันกับตัว Mac ตัว iPad ได้นั่นก็คือสายชาร์จนั่นเองครับในทุกกล่องนะครับของตัว Mac ตัว iPad แล้วก็ตัว iPhone เนี่ยก็จะมีสายชาร์จ USB-C to USB-C มาให้ด้วยนะฮะเราสามารถใช้สายเนี้ยชาร์จด้วยกันได้เลยแล้วก็ถ้ามีหัวชาร์จนะครับก็ใช้ด้วยกันได้ทีเนี้ยหัวชาร์จของเจ้าตัว MacBook เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ของตัว iPad ก็ใหญ่เช่นกันแต่ในกล่องของ iPhone 15 Series นะครับไม่ได้มีหัวชาร์จแถมมาให้มีเฉพาะสายชาร์จแถมมาให้อย่างเดียวดังนั้นก็ถ้าใครนะครับสนใจที่อยากหาซื้อหัวชาร์จดีๆนะครับผมมีหัวชาร์จตัวหนึ่งมาแนะนำครับผมหัวชาร์จตัวนี้คือ Zmi Chuk Tech ที่ประสานความสามารถของเทคโนโลยีให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในระดับที่เหนือกว่าต้อนรับการเปิดตัวของ iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้หัวชาร์จพระเอกของเราก็คือ Zmi Chuk Tech A18C ชาร์จไวถึง30วัตต์ด้วยเทคโนโลยีแกน3ร้อนน้อยกว่าจ่ายไฟแบบ PD 3.0 ที่ใช้ใน iPhone 15ทุกรุ่นรับประกันนานถึง2ปีต่อด้วย Zmi Chuk Tech แกน65วัตต์ที่สุดของหัวชาร์จไวกำลังสูงถึง65วัตต์เป็นตัวจบขนาดเล็กบางและเบาที่สุดรองรับหลายอุปกรณ์ชาร์จครบจบในตัวเดียวรับประกันนานถึง2ปีเช่นกันตบท้ายด้วย Zmi Chuk Tech P02ZM Power Bank 5,000 มิลลิแอมใช้เทคโนโลยีชาร์จไร้สายเดียวกับ MagSafe ของ Apple ดีไซน์สวยดูติดแน่นมาพร้อมความปลอดภัยสูงถึง9ชั้นใช้งานได้สะดวกปลอดภัยและยังรับประกัน1ปีเต็มซึ่งทาง Zmi Chuk Tech จัดโปรต้อนรับ iPhone 15 Series ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับการที่ iPhone 15 Series นะครับมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ก็จะสามารถได้ตัว iPhone 15เองเนี่ยเป็น Power Bank นะชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ด้วยผ่านพอร์ต USB-C อย่างแรกนะครับที่ผมจะลองให้ดูก็คือเอาตัว iPhone 15 Plus เนี่ยที่หน้าตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์แบตที่สูงกว่าเอาไปเสียบชาร์จตัว iPhone 15 Pro ที่แบตเตอรี่เหลือน้อยกว่าอ่ะดูว่ามันทำงานได้ไหมครับก่อนนี้ครับใช้สายตัวนี้นะ USB-C to USB-C นะครับเราก็เสียบที่ตัว iPhone 15 Plus ก่อนนะเพื่อเป็น power bank นะครับจากนั้นก็เสียบที่ตัวนี้ครับพอร์ต USB-C ของตัว iPhone 15 Pro ผมเสียบให้ดูว่าขึ้นไหมเสียบดูนี่นะครับก็สามารถเป็น power bank ชาร์จ iPhone เครื่องอื่นได้ก็สามารถใช้สาย USB-C to Lightning เนี่ยเสียบชาร์จให้กับ iPhone รุ่นเก่าได้อย่างเช่น iPhone 14ก็ได้เหมือนกันนะครับและนอกจากชาร์จ iPhone ด้วยกันได้แล้วนะครับอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจก็คือตัว iPhone 15พอร์ต USB-C ของเขาเนี่ยก็สามารถชาร์จอุปกรณ์เสริมอื่นได้อย่างเช่นหูฟังที่เป็นพอร์ต USB-C นะอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นหูฟัง Beats เนาะที่เป็นพอร์ต USB-C ก็สามารถเสียบชาร์จได้เหมือนกันนี่นะครับก็ตัวอื่นก็ได้หมดครับที่เป็นพอร์ต USB-C อย่างเช่นตัวนี้นะครับพอร์ต USB-C แล้วก็เสียบชาร์จก็ได้เช่นกันถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับพอร์ต USB-C ของ iPhone 15ข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องพอร์ต USB-C เนี่ยมีการโอนถ่ายข้อมูลนะครับได้เร็วกว่าตัวพอร์ต Lightning ถ้าเป็นพอร์ต Lightning ของ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวท็อปอย่าง iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นะครับพอร์ต Lightning ตัวเนี้ยจะมาพร้อมเทคโนโลยี USB 2.0 นะครับมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่480เมกะบิตเปอร์เซกนะซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันเลยแต่ทีเนี้ยในปีนี้นะครับพอร์ต USB-C ของ iPhone 15เนี่ยมันจะมีอยู่2สเปคถ้าเป็นพอร์ต USB-C ของ iPhone 15 15 Plus เนี่ยก็จะยังใช้เทคโนโลยี USB 2.0 เหมือนกันที่จะมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่480เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ต USB-C ของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับจะเป็นเทคโนโลยี USB 3นะครับมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดอยู่ที่10กิกะบิตเปอร์เซกนะฮะแต่ว่าจะต้องใช้สาย Thunderbolt นะครับหรือว่าสายที่รองรับก่อนหน้านี้เราอาจจะว้าวนะครับเกี่ยวกับการต่อจอเสริมบน iPad นะที่สามารถ
เสียบสาย USB-C เข้ากับพอร์ต USB-C ของ iPad แล้วก็ส่งหน้าจอไปที่หน้าจอเสริมได้เลยฟีเจอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้มาอยู่บน iPhone 15แล้วเราสามารถใช้สายที่รองรับนะครับเสียบที่พอร์ต USB-C ของ iPhone 15นะครับแล้วก็ไปแสดงผลที่จอเสริมได้เลยที่พิเศษปีนี้นะครับพอร์ต USB-C ของ iPhone 15ทุกรุ่นนะรองรับ DisplayPort นะสามารถส่งวิดีโอไปที่จอเสริมนะได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K HDR แบบ 60 Hz เลยนะฮะซึ่งข้อดีของการส่งภาพขึ้นจอเสริมแล้วก็เราเสียบสายไปด้วยเนี่ยตัว iPhone เนี่ยก็จะถูกชาร์จไปด้วยนะฮะจะดีกว่าการส่งแบบไร้สายที่จะค่อนข้างเปลืองแบตเตอรี่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็สามารถทำได้เหมือนกันถ้าเราจะเสียบสายไอ้นิ่งแต่ก็ต้องไปหาตัวแปลงซึ่งยุ่งยากกว่านอกจากสามารถต่อหน้าจอเสริมได้แล้วเนี่ยพอร์ต USB-C ของ iPhone 15นะครับยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมตัวอื่นได้ด้วยอย่างเช่นตัวแรกนะครับก็จะเป็น SSD นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อให้ดูแล้วก็สามารถที่จะเสียบนะครับสายอันนี้ผมใช้สาย Thunderbolt นะครับเสียบที่พอร์ต USB-C ของ iPhone 15 Pro นะครับเสียบแบบนี้แล้วก็เสียบที่ SSDใช้ทำอะไรก็คือตอนที่เราถ่ายรูปนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกซอร์สนะครับของการเก็บข้อมูลเนี่ยให้ไปเก็บที่ตัว SSD ได้เลยนะครับและนอกจาก SSD แล้วนะครับผมก็ว้าวกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวด็อกตัวนี้ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับ Mac เนี่ยเราก็สามารถใช้มาเชื่อมต่อกับตัว iPhone 15 Pro ได้เช่นกันผมจะลองเสียบให้ดูอย่างแรกก็คือเราใช้ตัวนี้ครับพอร์ต USB-C แล้วก็สาย Thunderbolt เสียบตรงนี้นะก็สามารถช่วยให้ตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมพอสมควรเลยดีกว่า Lightning มากเลยครับอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro เนี่ยต้องเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C ก็มาจากข้อบังคับของ EU นะครับที่ต้องการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เอาง่ายๆครับถ้าสมมุติว่า Apple เนี่ยยังใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมนะเนี่ยครับเราก็ต้องไปหาสายเชื่อมต่อเยอะแยะมากมายต้องพยายามหาสายนี่ครับสาย Lightning สาย USB-C ถ้าผมมีอุปกรณ์หลายอย่างเช่นมีทั้ง iPhone iPad Mac อย่างเงี้ยถ้า iPhone 15ไม่ได้เปลี่ยนเป็น Type-C ก็ต้องพยายามหาอุปกรณ์ที่มันเชื่อมต่อกับพวกนี้ได้ก็นี่ฮะมันเยอะแยะมากมายแต่ถ้า iPhone 15เนี่ยตอนนี้รองรับพอร์ต USB-C แล้วเราใช้สายเดียวครับเหมือนผมพูดตอนต้นคลิป USB-C ก็สามารถใช้งานได้ด้วยกันทั้งหมดเลยอย่าลืมไปดูคลิปรีวิวฉบับเต็ม iPhone 15 iPhone 15 Pro ของเราด้วยนะครับเราพูดถึงทั้งตัวดีไซน์เครื่องประสิทธิภาพกล้องการเชื่อมต่อแบบจัดเต็มเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ดูครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประโยชน์นะครับของพอร์ต USB-C ที่ดีกว่าพอร์ต Lightning เทียนกันอย่างไรครับชอบไหมพอร์ต USB-C ส่วนตัวผมชอบมากนะเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าเดิมก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Amod Official ไว้ด้วยผมเต้นAmodขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ